สวัสดีครับพ่อชามครับอ๋อขอบคุณมากครับวันนี้เป็นรางวัลคู่รัก LGBT แห่งปีที่ถูกกล่าวถึงในสื่อโซเชียลมีเดียครับถูกต้องครับอันนี้เป็นรางวัลคู่รางวัลแรกเลยคือภูมิใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากครับขอบคุณมากที่เล็งเห็นว่าเราอ่ะเสียงของพ่อชามอ่ะมันดังแล้วก็มันทำให้ LGBTQ community อ่ะมีคนสนใจและทำให้เรารู้สึกว่าเรามีตัวตนครับก็ต้องขอบคุณรางวัลนี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าความรักของทุกๆคนมันเหมือนกันมันเท่ากันก็ไม่ได้เป็นรางวัลแค่ความรักของเราอะอยากส่งให้กับทุกความรักในโลกนี้เลยครับขอบคุณมากๆเลยครับตอนนี้สมรสเท่าเทียมผ่านแล้วแล้วก็รอเขาเรียกอะไรรอประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะครับก็อีกเร็วๆนี้แหละแล้วก็เร็วๆนี้แหละเราก็จะแต่งงานกันได้แหละอย่างสมบูรณ์แบบถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมงานแต่งงานหรอจากใครที่ติดตามพ่อชามาเนาะก็จะรู้ว่าเราจะมีโปรเจกต์พ่อชาม The Wedding นะครับพ่อชาม The Wedding เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเรียลิตี้ซีรีส์ที่จะพาทุกคนไปดูเลยว่าก่อนที่จะไปถึงวันแต่งงานเนี่ยเราไปทำอะไรบ้างเราเจออะไรบ้างมันจะแบบใครที่ยังไม่เคยแต่งงานดูก็จะได้เห็นว่าอ๋อก่อนแต่งงานเขาเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยหรือใครที่เคยแต่งงานมาแล้วดูแล้วก็จะรู้สึกถึงวันคืนเก่าๆที่แบบโอ้เนี่ยตอนฉันแต่งก็ตีกันแบบนี้แล้วมันมีคำถามนึงนะว่าเป็นคู่ LGBT แต่งงานกันแล้วอ่ะมันจะเหมือนคู่ชายหญิงปกติไหมเนี่ยต้องรอติดตามใช่ครับตอนนี้ก็อุบไว้ก่อนนะแล้วก็ติดตามเพื่ออะไรดีก็คือใช่อ่ะติดตามได้นะครับที่ทางพ่อชามนะครับผมก็รอดูเลยว่าเราจะมีอะไรอัปเดตต่อไปครับ IG พ่อชามครับผมพ่อชามพิวัฒน์อามอามอามครับมันมีเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆมาตลอดเวลาอยู่แล้วว่าเซอร์ไพรส์แรกเลยคือพอชามไปจับมือกับ Star Hunter ได้ยังไงเห็นมาความสนุกมันเริ่มขึ้นตั้งแต่การหาพาร์ทเนอร์กันแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเซอร์ไพรส์ในทุกช่วงแน่นอนใช่ครับจะได้ดูกันประมาณช่วงปลายปีครับก็ขอบคุณแฟนคลับพ่อชามทุกคนนะครับก็เรียกว่าวานิดาขอบคุณวานิดาทุกคนเลยแล้วก็ Interfan thank you very much for supporting us from all around the world ต้องบอกว่า without you without me พ่อชามขอบคุณครับ